ความคืบหน้าคดีแอมไซยาไนด์วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ไปสอบปากคำแอมที่ทัณฑสถานหญิงกลางอีกครั้งโดยเฉพาะการเสียชีวิตของคุณก้อยนะครับแต่ว่าแอมไม่ยอมเปิดปากให้การครับตำรวจชุดสอบสวนสภ.เมืองราชบุรีเข้าไปที่ทัณฑสถานหญิงกลางเพื่อสอบปากคำแอมไซยาไนด์ประเด็นการเสียชีวิตของนางสาวก้อยที่ไปปล่อยปลากันที่ท่าน้ำจังหวัดราชบุรีหลังตำรวจพบหลักฐานหลายอย่างเชื่อมโยงคดีเพิ่มเติมนะครับการสอบปากคำใช้เวลากว่า1ชั่วโมงครับโดยพนักงานสอบสวนเดินออกมาแล้วก็บอกว่าแอมไม่ยอมให้การใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้นคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามีทนายความของแอมเข้ามาพบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยว่าสอบปากคำพยานในคดีเพิ่มอีก7คนแต่ยังให้การไม่ตรงกับที่แอมกล่าวอ้างซึ่งตำรวจจะนำหลักฐานและคำให้การมาประกอบสำนวนอีกครั้งคาดว่าจะเสร็จภายในการฝากขังผลัดที่3ส่วนแหล่งที่มาของไซยาไนด์ที่ใช้ในการก่อเหตุจะมีความชัดเจนเร็วๆนี้นะครับเพราะมีการตรวจสอบโรงงานไปแล้วกว่า700โรงงานยังเหลือต้องตรวจสอบอีกประมาณ10กว่าโรงงานเท่านั้นครับ